รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาร่วมกับบริษัทที่พ่อเอ็นพิเซนเตชันจำกัดพบกันที่ป้อมรามันเชิญเลยทุกท่านป้อมรามันอยู่ใหม่วันนี้ไหว้พระสุขใจลงนะหน้าใหม่กับพระอาจารย์แดงทำบุญไหว้พระสุขใจสะสมบุญไว้ไม่มีใครมาแบ่งลงนะกับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพระคุณชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยเสนอรายการพบกันที่ป้อมรามันทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดสนับสนุนโดยวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป้อมรามันเชิญมาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนากับรายการพบกันที่ป้อมรามันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทร์ท่านพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจัดโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบปัจจัยจำนวน 50,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในครั้งนี้วันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับเมื่อเวลา 13:00 นวันที่28ตุลาคม2562ที่อาคารเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนบรวิหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนการสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดท่าเก่าร้องเป็นผู้กล่าวรายงานครับการจัดฝึกอบรมก่อนการสอบนักธรรมชั้นโทปีที่8และนักธรรมชั้นเอกปีที่5เกิดขึ้นจากนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้นักธรรมเพื่อเตรียมสอบนักธรรมสนามหลวงชั้นโทและชั้นเอกในการสอบธรรมสนามหลวงณวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน119รูปประกอบด้วยนักธรรมชั้นโทจำนวน60รูปและนักธรรมชั้นเอกจำนวน59รูปโดยได้นิมนต์พระวิทยากรที่มีคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้โดยจัดการเรียนการสอนวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนและวันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายนวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเป็นเวลา10วันและจะได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรมจากพระครูสิริชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันได้มอบปัจจัยสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญท่านจึงให้การสนับสนุนทางคณะสงฆ์เสมอมาและอยากให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมทั้งนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกการเรียนพระปริยัติธรรมนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากภาษาธรรมนั้นเป็นภาษาที่เข้าใจยากเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาธรรมแล้ว
ก็จะทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางภาษาธรรมดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันได้มีการเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยได้ฝึกหัดทั้งการพูดการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันด้วยครับช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัท Triple N Presentation จำกัดบริษัท ST Frame and Touch จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคาเหล็กโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศดำเนินงานโดยคุณสาธิตเตลี่นนชัยประเทศไทยอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณนะครับท่านทรงทนุบำรุงบ้านเมืองศาสนาให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรนะครับพระอาจารย์แดงอยากให้มีศีลมีธรรมบังคับจิตสอนลูกหลานให้ทำความดีและรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับและเกิดเป็นคนจนรักษามัคคีและรักศักดิ์ศรีของตนเองด้วยนะครับบทเพลงนี้ชื่อคำดำรัสพระเจ้าตากขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับดำรัสพ่อสยามนามเจ้าตาครั้งแผ่นดินเคยทุกข์ยากสึกกรุงศรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยมีสถาปนาธนบุรีเป็นนครทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ประชาร่มเย็นเช่นการก่อนถ้อยแถลงผ่านฝากฟ้าเวลาจรเป็นบทกลอนสอนจิตให้คิดตามศาสนาคงอยู่คู่กษัตริย์แผ่นดินธรรมคงอยู่คู่สยามให้อนาประชาราษฎร์ทั้งชีพรามทุกเขตขามชาวสยามได้ร่มเย็นอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากราบคานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนา
พุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักครอบศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดคำว่าศีลคือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นั้นผู้นั้นอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล5นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราน้ำเมานะครับศีลนั้นเป็นเครื่องที่ปกป้องมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องศีลนะครับจงหันมารักษาศีลกันเถิดเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองคนรอบข้างและมนุษย์ทั่วโลกด้วยนะครับในบทเพลงผู้มีศีลนั้นย่อมเป็นคนดีจากศิลปินก้าวกรุงเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับWe'll be right back.
็ยังมีสินสองสีอยากไปนิพพานเขากล่าวไว้อย่างดีสุขติชีวิวิปัสสนากรรมฐานเป็นคนดีรังสีทำสองแสงพระอาจารย์แดงก็ยังคงสอนสืบสานจงทำความดีเป็นต้นบุญสุนทานทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับพึงทำใจเอาไว้กลางๆว่ามีคนนินทาก็ต้องมีคนสรรเสริญมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์มีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศและอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับสิ่งนี้มนุษย์เราย่อมหลีกหนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใบนี้จึงอยากให้เดินสายกลางและเข้าใจความเป็นไปของชีวิตนะครับบทเพลงนี้ชื่อโลกธรรม8ขับร้องโดยศิลปิน9คงเก่าครับชายนารีนี่ไม่พ้นรวยหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นทีรักแสนรักก็ต้องร้างจากกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องจาบานโลกนี้หนอคือละครทุกตอนบทมีสลดมีโศกเศร้าเคราสูงสันมีหัวเราะมีร้องไห้คราเคราวกันทุกสิ่งนั้นคือทุกศพจบแสดงโลกเรานี้มีนินทามีสรรเสริญเมื่อหมดมวยมายังเมินเดินขยแยงหลักธรรมะคำของพระอาจารย์แดงท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภใช่โปรดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาคำของพระอาจารย์แดงท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภใช่โปรดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาอนิจจังมีคนชังมีคนชอบปริศนาธรรมคำตอบใช่มุสาความแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกกาถาธรรมะคำของพระอาจารย์แดงท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภใช่โปรดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาอนิจจังมีคนชังมีคนชอบปริศนาธรรมคำตอบใช่มุสาความแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกธรรมค
างแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกาธรรมปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวมาสัมผัสกับกลิ่นอายของเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยโบราณสถานสถาปัตยกรรมอันงดงามควบคู่ไปกับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดป้อมรามันไปดูกันนะครับว่าวัดนี้เขามีดีอะไรทำไมสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศถึงได้เดินทางหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายนะครับบทเพลงนี้ชื่ออยุธยาบ้านฉันขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับไปกันไม่แจ่มจันไปเที่ยวบ้านฉันกรุงเก่าอยุธยาบ้านเราโบราณเมืองเก่านะชาติไทยสยามทั้งวัดว่าอารามงามยอดพระปรางเจดีย์ไปกราบพระนเรศวรแม่สุริโยทัยวีระสตรีอร่อยดี
บ้านฉันเมืองเก่าอยุธยาลำเนาโบราณวัดเก่ามากมีกราบพระวัดมงคลบ่อพิษขี่ช้างเที่ยวชมเมืองกรุงศรีหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงมีมาก่อนราชธานีพระครูพี่น้องเที่ยงคู่เมืองอยุธยานานปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายกสมทรงพันเจริญวรกุลขอเชิญเที่ยวงานประจำปีประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าและพิธีอาบน้ำเพ็ญกับพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลณทุ่งภูเขาทองในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ภายในงานชมดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าคาเจริญธรรมชมการประกวดหนูน้อยนพมาศโชว์การเดี่ยวระนาด5รางชมการประกวดแตรวงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทำพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชมมินิคอนเสิร์ตสิทธิ์พระอาจารย์แดงนำโดยสุรชัยสมบัติเจริญตู้ดิเลกพรชัยพรมบัญชามืดไข่มุกพระเอกลิเกกวนใจไมตรีกุ้งสาลิกาก้าวกรุงเก่าพร้อมวงดนตรีมาร์คอาสยามผู้มาร่วมงานรับแจกวัตถุมงคลจากพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลฟรีฟรีฟรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทุกวันจะมีผู้คนเดินทางแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายบางคนมาเยี่ยมเยือนโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเก่าบางคนเดินทางมากราบไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหนึ่งในนั้นก็คือวัดป้อมรามันครับด้วยความศรัทธาที่มีต่อตัวท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระนักพัฒนาแห่งวัดป้อมรามันบทเพลงนี้ชื่อพระดีเมืองกรุงเก่ากับน้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับวาสนาหรือนี่โอกาสนี้เที่ยวเมืองอยุธยามรดกโลกโบราณล้ำค่านานมาได้ชื่อว่าเมืองกรุงเก่าไหว้พระไม้ดังอารมณ์สมชื่นผู้คนมากันดาดื่นมากมายมงค
นเสริมดวงชะตาดีได้เชิญไปเที่ยวเมืองอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามวัดมงคลก็งามวัดพนัญเชิงก็สมไหว้พระสุขใจที่เมืองกรุงเก่าบุญนำพาหรือวาสนาหรือนี่โอกาสนี้เที่ยวเมืองอยุธยามรดกโลกโบราณล้ำค่ามาได้ชื่อว่าเมืองกรุงเก่าไหว้พระไม้ดังอารมณ์สมชื่นผู้คนมากันดาดื่นมากมายมงคลเสริมดวงชะตาดีได้เชิญไปเที่ยวเมืองอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลที่เมืองกรุงเก่าช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดและหลักการใช้ชีวิตดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องเจอกับโลกธรรม8ดังนั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรีบสร้างบุญสร้างบารมีมีศีลมีธรรมนะครับยังอาตมานี่อาจารย์แนะนำคือการใช้ชีวิต คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเรื่องโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ทุกคนจะต้องเจอเดี๋ยวถ้าเรารู้เหตุการณ์ประเภทนี้เราก็ไม่ประมาทคือมีสติเตรียมพร้อมทุกสถานที่สถานการณ์ชีวิตเรามันจะต้องเจอเขาเนี่ยพอมียศพอเราได้ยศเราก็จะเลิ้งพอเสริมยศเราก็ทำใจได้พอมีลาบเราก็อย่าเหลิงอย่าดีใจมากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเสริมลาบเราก็จะไม่ต้องเสียใจมากพอมีสรรเสริญมีผู้คนชื่นชมยินดีต่อไปสวรรค์ก็ต้องมีการนินทาเนี่ยเราต้องทำใจได้มีสติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีสุขสักวันมาต้องมีทุกข์มันจะปะปนไปนี่คือให้เรามีท้าชีวิตคือให้มีสติอย่าประมาทรีบสร้างบารมีสร้างความดีคือมีศีลมีธรรมคือพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาชีวิตก็จะดีเองเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตดีเองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาในอดีตนั้นเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านก้อนอิฐและซากปรักหักพังหากท่านผู้ชมท่านใดได้ไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนจะต้องนึกถึงวัดเป็นอันดับแรกวันนี้ศิลปินพรชัยพรมัญชาจะพาไปเที่ยววัดป้อมรามันไปดูกันนะครับว่าวัดนี้มีดีอะไรทำไมถึงเป็นที่ล่ำลือและไปกราบขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลด้วยนะครับบทเพลงนี้ชื่อ
อยุธยาบ้านพี่ครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองเป็นราชธานีของประเทศปัจจุบันยังคงทิ้งร่องรอยบอกเล่าเรื่องราวผ่านก้อนหินและซากปรักหักพังและจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระขอพรกับพระคู่บ้านคู่เมืองพร้อมกับไปลงณหน้าทองกับท่านพระอาจารย์แดงเพื่อความเป็นสิริมงคลบทเพลงนี้ชื่อเชิญเที่ยวอยุธยาขับร้องโดยศิลปินพรชัยพรมบัญชาครับเชิญมาอยุธยาเมืองเก่า
ามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันคุณสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทายาทราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญเจ้าของบทเพลง16ปีแห่งความหลังศิษย์เอกของท่านพระอาจารย์แดงวันนี้จะมาออดอ้อนและมาขอแรงใจจากมิตรรักแฟนเพลงเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานทั้งผลงานทางด้านการแสดงและผลงานทางด้านการร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนและกำลังใจจากท่านพระอาจารย์แดงที่มีต่อครอบครัวสมบัติเจริญวันนี้คุณสุรชัยสมบัติเจริญจะมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงแฟนคือดวงใจครับแฟนคือดวงใจของสุรชัยแฟนจ้าได้รับแรงใจศรัทธาแฟนจ้าผมนี่ชื่นใจใจยังไม่แก่ยังไม่ยอมแพ้เรื่องใจแฟนครับพระคุณยิ่งใหญ่ผมสุรชัยใจจริงขอฝากเสียงเพลงรวมทั้งผลงานแสดงไปไหนทุกคนทุกแห่งได้รับแรงใจชายหญิงพระอาจารย์แดงท่านเป็นหลักใจพักพิงสุดปลื้มในใจอย่างยิ่งครอบครัวสมบัติเจริญแฟนจ้าอย่าลืมผมนะครับแฟนพระคุณแฟนเพลงหมื่นแสนสร้างกำลังใจแรกเริ่มผลงานเก่าใหม่ผมยังรับใช้เหมือนเดิมบารมีพ่อแดงคูณเพิ่มหนุนเติมสร้างกำลังใจแสดงละครสลับร้องเพลงแฟนจ้าได้รับแรงใจเมตตาแฟนจ้าของสุรชัยผลงานดีเด่นอยากเห็นแฟนเพลงชื่นใจขอฝากผลงานใหม่ๆขอกำลังใจครับแฟนแฟนพระคุณแฟนเพลงมื่นแสนสร้างกำลังใจแรกเริ่มผลงานเก่าใหม่ผมยังรับใช้เหมือนเดิมบารมีพ่อแดงคูณเพิ่มหนุนเติมสร้างกำลังใจแสดงละครสลับร้องเพลงแฟนจ้าได้รับแรงใจเมตตาแฟนจ้าของสุรชัยผลงานดีเด่นอยากเห็นแฟนเพลงชื่นใจขอฝากผลงานใหม่ๆขอกำลังใจนะจ๊ะแฟน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายกสมทรงพันเจริญวรกุลขอเชิญเที่ยวงานประจำปีประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าและพิธีอาบน้ำเพ็ญกับพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลณทุ่งภูเขาทองในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ภายในงานชมดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าคาเจริญธรรมชมการประกวดหนูน้อยนพมาศโชว์การเดียวระนาด5รางชมการประกวดแตรวงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทำพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชมมินิคอนเสิร์ตสิทธิ์พระอาจารย์แดงนำโดยสุรชัยสมบัติเจริญตู้ดิเลกพรชัยพรมบัญชามืดไข่มุกพระเอกลิเกขวัญใจไมตรีกุ้งสาลิกาก้าวกรุงเก่าพร้อมวงดนตรีมาร์คอาสยามผู้มาร่วมงานรับแจกวัตถุมงคลจากพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลฟรีฟรีฟรีคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องหมั่นสร้างความดีช่วยเหลือสังคมรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานะครับยึดทางสายกลางพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าให้หมั่นทำความดีเอาพระธรรมขัดเกลาจิตใจคนเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำคนเราจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองนะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบทเพลงนี้ชื่ออยู่ให้เป็นเย็นให้พอขับร้องโดยศิลปินตู้ดิเลกอมาตย์จะคุณครับเป็นคนไทยจงรักกันรู้รักสามัคคีสร้างคุณงามความดีให้สมกับได้ชื่อว่าคนอย่าเกะกะร้ารานสร้างแต่ปัญหาสังคมทำตัวให้เขาชื่นชมช่วยเหลือสังคมนับว่าเป็นคนดีใช้ชีวิตให้เป็นเย็นให้พอยึดทางสายกลางหลงคิดผิดทางชีวิตคงไร้สิ้นศักดิ์ศรีจิตกุศลอาสาเมตตาสร้างบารมีความสุขนั้นย่อมจะมีในทุกทุกที่สังคมร่มเย็นอยู่กันให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็นเอาพระธรรมชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไปกลับตัวกลับใจพ้นหนทางมืดมนเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเสียทีที่เกิดเป็นคนเอามันสร้างกุศลความดีย่อมดลบันดาลดีชั่วตัวทำสูงต่ำใจตัวบงการสร้างคุณค่าให้สมกับคำว่าคนคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงอยู่กันให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็น
เอาพระธรรมชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไปกลับตัวกลับใจพ้นหนทางมืดมนเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเสียทีที่เกิดเป็นคนเอามันสร้างกุศลความดีย่อมดลบันดาลดีชั่วตัวทำสูงต่ำใจตัวบงการสร้างคุณค่าให้สมกับคำว่าคนคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงวันนี้เวลาของเราก็หมดลงเวลานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทร์พิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมคนวัดป้อมและทีมงานพบกันที่ป้อมรามันก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและสาระดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์